Max Drive ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูรถอีกหนึ่งคันที่ถือได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนๆหลายๆคนนะฮะยิ่งเป็นแฟนๆของดีเซลแล้วด้วยต้องบอกเลยว่าโอ้โหโดนใจเลยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเจ้าของเป็นใครแล้วมีความพิเศษยังไงเรามาเจอกับคันนี้เลยดีกว่าเจ้าของอยู่นี่แล้วสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวกับชาว Max TV หน่อยฮะครับผมตีครับผมอยู่สังกัดทีม iTech จินยูครับผมครับมาที่นี่เพราะผมอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถพี่ตีฮะว่ามันเป็นมายังไงหลายๆคนนี่ติดตามกันมากโดยเฉพาะชาวแฟนๆของ Max TV ครับครับผมก็เป็นมาของรถคันนี้มันเบื้องต้นเป็นมาจากคำที่ว่ามันไม่มีก่อนไม่มีกระบะวิ่งแล้วทุกคนมองว่ากระบะมันไม่น่าวิ่งได้เราก็มองว่าเออลองดูมันจะวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทำคันนี้ออกมาใช่ครับเดี๋ยวเราพาชมหน่อยดีกว่าว่าตัวถังทำอะไรบ้างเครื่องยนต์เป็นยังไงครับผมพี่ตีพาชมหน่อยละกันเอาเริ่มต้นจากเครื่องยนต์ก่อนเลยดีกว่าหลายคนนี่อยากรู้มากว่าสรุปเอ๊ะกระบะคันนี้ Isuzu D-Max นี่เครื่องยนต์จะเป็นอะไรนี่ครับชัดเจนน่าฟังหน่อยเครื่องยนต์ทำอะไรบ้างครับก็ตัวนี้ก็คือมีเปลี่ยนลูกเพื่อให้มันทนขึ้นแล้วเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านแล้วก็เปลี่ยนของพวกน็อตกันน็อตอะไรพวกนี้ครับผมอย่างอื่นก็ฝาก็ไม่มีอะไรก็มีแคมทูหนึ่งในเครื่องครับเป็น2 JVV ใช่ครับครับผมเทอร์โบเป็นอะไรฮะตัวนี้เป็น0725ครับ0725ครับผมแรงม้าที่ทำไว้แรงม้าอาจจะไม่เยอะครับประมาณ500กว่า500กว่าม้าใช่ครับโอ้โหอ้าวเครื่องเราได้เห็นกันไปแล้วนะฮะเป็น2 J เป็นสเต็ปที่เรียกได้ว่าตอนนี้เกือบทุกคันในวงการดริฟต์ก็เป็น 2J กันหมดแล้วใช่ครับเรามาดูภายในกันต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างและตอนนี้ครับผมก็พาชาว Max TV นะฮะเข้ามาสู่ด้านในรถของกระบะซิ่งคันนี้ที่เอามาดริฟต์ในวันนี้ด้วยภายในมีอะไรที่ทำใหม่ๆบ้างฮะบอกหน่อยแล้วกันก็ภายในระบบเราลื้อทิ้งหมดที่ว่าไม่จำเป็นครับแต่มีแอร์ยังมีแอร์ใช้อยู่มีแอร์ครับแอร์เย็นแอร์เย็นไม่มีเพลงอย่างเดียวเดี๋ยวนะฮะแล้วเวลาขับดิมนี่พี่ตีเปิดแอร์ได้ไหมฮะอ๋อปิดครับปิดนะ แต่ยังมีอยู่ใช่ครับนะฮะแล้วยังอื่นเลยฮะก็ในมีเรื่องของจอนะครับแล้วก็มีเกจวัดชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีสวิตช์มอนาโซชุดหนึ่งครับแล้วก็ดังเบรกมือชุดเบรกมือเกียร์เป็นของเจลิโก้ผมว่าพอพูดถึงเจริโก้ในวงการดิฟอาจจะแบบยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงวงการแดกนี่รู้จักกันดีใช่ครับอันนี้เราเลือกมาใช้ในการงานดิฟเกียร์ก็ได้จากสนับสนุนจากคุณบอยฟิล์มเป็นรถแดกคันเก่าเขาครับผมแล้วเขาขยับไปใช้เป็นเกียร์ลมครับเขาก็เลยโอเคให้เรามาใช้ต่ออะไรอย่างงี้ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับคันนี้นะฮะภายในอื่นๆตัวถังทำอะไรยังไงบ้างฮะตัวถังเราพยายามก็ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นลดจนเหลือแต่เปลือกก็ลดออกให้มากที่สุดหมดเลยนะใช่ครับเราเอาจนเหลือได้เปลือกให้เหลือแต่ตรงนั้นแต่ว่าเสริมความแข็งแรงด้วยโลบาครับผมก็ทางคุณพบเป็นคนจัดการให้ทั้งคันนี่ครับนี่เขามานั่งอยู่ในกระบะแล้วเอามาดริฟต์ด้วยครับผมว่าไม่ธรรมดามากๆเลยเราคาดหวังตอนนี้ทำมาแล้วกี่ปีแล้วก็ตัวรถนี่ถือว่าลงตัวสมบูรณ์ขนาดไหนแล้วตอนนี้ตัวรถผมว่าน่าจะมัน 80% ครับผมแต่ได้วิ่งก็คือสนามนี้เป็นจริงจังสนามที่2ครับได้วิ่งสนามที่2ถามว่ามันลงตัวยังก็ในระดับหนึ่งนะครับก็ยังขับไปเซฟไปเพราะว่ามันเป็นรถที่ไม่มีต้นแบบอย่างเช่นสมมติว่าผมเอา S13 มาขับมันก็จะมีต้นแบบอยู่แล้วดูจากคนนึงคนนี้ครับผมไอตัวนี้คือแบบมันเป็นอะไรที่เราต้องทำแล้วก็ลองต้องแก้มันขับไม่เหมือนใครครับผมมันเป็นรถที่ขับแบบเจ้าสไตล์ของคันนู้นมาขับมันก็อาจจะไม่ 100% อะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างไหมในเรื่องของสไตล์ตัวรถที่มันมีความยาวมากกว่าหรืออะไรแบบนี้อย่างพี่ตีก่อนอันนี้ก็เคยขับมา
F3 มาก่อนใช่ครับพอมาขับคันนี้ฟีลลิ่งมันต่างกันขนาดไหนคันนี้จะเปิดแองเกิลได้เยอะแต่ถ้าเรื่องของความเร็วผมว่ายังมอ F3 น่าจะเร็วกว่าครับผมแต่ก็พยายามพัฒนาตรงนี้ให้ดีขึ้นครับอีกหนึ่งทางฮะเดี๋ยวเราต้องเอาใจช่วยสำหรับพี่ตีกันต่อครับผมเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันต่อฮะได้ครับแม่มาดูกระบะแล้วไม่ดูกระบะท้ายไม่ได้นี่ถ้าอยู่ข้างหลังนี่ตอนนี้ถ้าไม่ดูเกี่ยวกับเรื่องของวิวทิวทัศน์แล้วก็สนามแห่งนี้ผมนึกว่าผมอยู่คลอง5นะฮะเพราะว่าด้านหลังแบบนี้เราจะเห็นกันบ่อยมากๆว่าจะเป็นคลอง5หรือว่าเทพนครหรือจะที่บุรีรัมย์ก็ตามแต่ข้างหลังทำอะไรยังไงบ้างครับพี่ตีก็ข้างหลังก็คือมีสายมวลน้ำจากบางมอลเลสซิ่งอะครับเพราะเรามีพื้นที่ในการวางแล้วก็โอเคเอาไปใหญ่ที่สุดเท่าที่เราหาได้นี่นะฮะหม้อน้ำนี่ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าใส่พัดลมได้ถึง3ตัวเลยเดียวเรื่องความร้อนนี่ไม่มีเลยมะก็แทบไม่ต้องฉีดเลยครับแทบไม่ต้องฉีดเลยถ้าฉีดก็ต่อเนื่องแบบวิ่งสักประมาณ6รอบไม่พักเงี้ยถึงต้องฉีดโอ้ครับแล้วด้านหลังมีถัง A ครับผมก็มีถัง A แล้วก็มีถังน้ำมัน ATL ใบนึงนะครับก็คือพยายามใส่ข้างหลังเพื่อให้ถ่วงตูดนิดนึงช่วยอะไรเงี้ยแล้วเราคิดออกแบบอะไรยังไงเราจะวางเซตติ้งแบบไหนอะไรยังไงฮะก็หลักๆแล้วเนี่ยตามหลักรถดิฟเนี่ย1ก็ต้องให้มันอยู่โลเซนเตอร์มากที่สุดน้ำหนักอยู่ใต้มากที่สุดนะครับแล้วก็2นี่คือพยายามให้ท้ายส่วนของท้ายมีน้ำหนักเท่าที่จำเป็นมีน้ำหนักเท่าที่จำเป็นนี่คือความคิดส่วนตัวนะฮะก็คือมีน้ำหนักเท่าที่จำเป็นครับผมก็คือพยายามอย่างหม้อน้ำคืออาจอยู่ท่วงนั้นแต่ว่าให้อยู่หลังล้อหน้าครับนี่ฮะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะหลายคนสงสัยฮะสรุปแล้วคันนี้มันคืออีซูซู D-Max เลยทั้งรุ่นหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงพี่อธิบายให้คือมันเป็นรถสร้างไงครับรถสร้างก็คือเป็นเราใช้ตัวโครงรถของ Nissan Sefiro S31 ครับผมมาแล้วก็เลื้อยเหลือแต่ชัสซีนะครับเลื้อยเหลือชัสซีแล้วก็สร้างอะไหล่ใส่แต่ละชิ้นของผมจนได้ออกมาเป็นคันนี้นั่นเองถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะเราก็เหมือนเกือบจะคล้ายๆกับการสร้างรถแดกแบบสเปซเฟรมอะไรประมาณนี้แต่ว่านี้ยังมีตัวถังของมีแชสซีของเซเวโร่อยู่ใช่ครับนะฮะแต่ว่าดูภายนอกทุกอย่างมันก็คืออีซูดีแม็กนั่นเองใช่ครับยังไงก็ฝากตัวเองกับทีมแล้วก็วันนี้การแข่งขันด้วยแล้วกันครับครับผมก็วันนี้ก็สำหรับสนามนี้ก็เป็นครั้งแรกสำหรับรถคันนี้ที่มาวิ่งนะครับแล้วก็ส่วนมาเตรียมพร้อมเราเตรียมพร้อมเต็มที่จะมีอุปสรรคบ้างนะครับแต่เราก็ไม่ท้อครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับไอแท็กจินยูครับขอบคุณมากครับยังไงก็ขอบคุณมิติมากครับขอบคุณครับยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยกันนะฮะสำหรับกระบะซิ่งคันนี้กับอิลสุดีแม็กซ์นั่นเองครับเรามาดูอีกหนึ่งคันดีกว่าครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่โดนใจของใครหลายคนนั่นคือคันนี้ไม่เอาคันนี้เราอย่าไปดูดูคันนี้ดีกว่าฮะไม่รถรุ่นพ่อนะฮะบอกเลยว่ารุ่นพ่อจริงนะฮะเอาละฮะมาเจอเจ้าของรถแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมเก่ง PT Performance D2 นะครับก็สังกัดทีม PT นะครับนี่นะฮะวันนี้เรามาขอดูหน่อยแล้วกันสำหรับรถคันนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบกันมากอยากรู้ว่าเฮ้ยรถนี่กี่ปีแล้วประมาณ30ปีครับ30ปียังใช้ทำการแข่งขันริฟอยู่เริ่มต้นมาก่อนเลยดีกว่ารถคันนี้เป็นมายังไงลองเล่าประวัติมันหน่อยฮะก็คันนี้เป็นรถแดกมาก่อนนะครับโดยเริ่มต้นมาการวิ่งทางตรงนะครับก็แข่งแดกมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับนับจากที่เริ่มแข่งมาครับบอดี้ที่เราเห็นเนี่ยคือ KE 30เราเห็นกันอยู่นะฮะก็ร่วม30ปีแข่งแดกมา10ปีแล้วก็เปลี่ยนคนขับจากช่างโก้เปลี่ยนเป็นน้องเก่ง
นะฮะก็มาเข้าสู่วงการดริฟต์แทนที่บอกว่าคือเปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดเราทำอะไรยังไงบ้างเล่าฟังหน่อยฮะก็ช่วงล่างเป็นของ200เองนะครับก็ข้างหน้าก็แปลงเป็นของตัวรถเดิมแล้วแปลงจุดยึดเป็นของ200นะครับแล้วส่วนเครื่องก็มีเป็นเครื่อง 2J ก็ปกติโมดิฟายปกติก็เฮ้ยคำว่าปกติมันไม่ได้เรามาดูดีกว่าว่าคำว่าปกติของน้องเก่งนี่มันคือยังไงฮะ 2J 2J ใช่ครับมีแคมนะครับแคมชุดเทอร์โบหัวฉีดกล่องครับแคมก่อนเลยแคมอะไรฮะแคมเป็นของ HKS ครับ264คู่ครับแล้วเทอร์โบเป็น T88 34D ครับโอ้โหนี่ยังไม่ทิ้งคราบการแดกนะเพราะว่าใช้เทอร์โบสเต็ปเดียวกับแดกเลยครับแล้วก็มีเนตัสเพิ่มความแรงอีก100มาครับก็แค่นั้นครับไม่มีอะไรมากตัวช่วงลงช่วงล่างชงโชกอะไรฮะโชก DG5 ครับช่วงล่างก็เป็นของพิโก้เองนะครับก็ผลิตเองกับมือเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยทั้งหน้าทั้งหลังใช่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับก็มีโชกเนี่ยที่ซื้อเข้ามาอีกทีครับผมแรงม้าคร่าวๆดีกว่าที่ขึ้นมาล่าสุดเลย700ครับไม่มีแก๊สนะครับไม่มีไนตัส700ไม่มีแก๊สถ้าบวกแก๊สไปอีก100ประมาณ800แม่จ้ารถ30ปีมี800แรงม้าอ้าวไปดูด้านในดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นการเข้ารถที่ผมอาจจะเหนื่อยเดี๋ยวเก่งเข้าฝั่งนู้นเลยแล้วกันอันนี้นะฮะผมคงไม่สามารถเข้าได้ฮะเดี๋ยวให้เก่งเขาพูดแล้วกันว่ามีอะไรยังไงทำอะไรไปบ้างฮะเพราะว่าตอนนี้จากที่เห็นเนี่ยแทบจะเหลือแต่ซุ้มเกียร์มั้งฮะที่เป็นของเดิมนอกนั้นน่าจะทำใหม่หมดเลยอ่ะก็ครับก็ภายในรถก็ไม่มีอะไรก็มีเบรกมือเกียร์ถอยหลังนะครับก็ชุดจอวัดต่างๆนะครับของสแต็กแล้วก็สวิตช์ IG อะไรต่างๆก็รวมอยู่นี้หมดนะครับก็คอนโซลมีคอนโซลนี่ทำผลิตเองนะครับเกียร์เป็นของอะไรฮะเกียร์เป็นของ TTI ครับ Sequential ครับดึงเกียร์ดึงอย่างเดียวแล้วไม้เบสบอลที่ของครับไม่ใช่ครับอันนี้เบรกมือครับเบรกมือเบรกมือครับนี่ก็สร้างเองขึ้นมาเหมือนกันใช่สร้างเองใหม่หมดเลยครับไม่ธรรมดาฮะภายในนี่ก็ลื้อไล่เบาเนี่ยเต็มที่ใช่แต่ตัวถังยังเป็นเหล็กอยู่ใช่ครับตัวถังเป็นเหล็กก็เหล็กหมดเลยครับเคยชั่งน้ำหนักไหมว่าคร่าวๆคันนี้มันอยู่เคยชั่งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วตัน2ครับตันสองใช่ก่อนที่จะทำครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าน้ำหนักคร่าวๆอยู่มานะน่าอยู่มาตัน1ก่อนทำนี่คือก่อนที่จะไล่เบาก่อนที่จะตัดพวกต่างๆทิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราก็เป็นหนึ่งคันนะฮะที่น่าจับตามองมากๆสำหรับเก่งพี่ TRD2 นั่นเองวันนี้คอลิฟายไปแล้วรอชมรอบ2ครับต้องทำให้ดีกว่านี้ครับยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยแล้วกันนะครับผมครับครับก็ได้ดูรถแปลกๆกันไปหลายคันนะฮะตอนนี้ผมว่ามาดูอีก1อันดีกว่าไม่รู้จะเรียกยังไงดีเพราะว่ารถถ้าจะพูดว่าแปลกไหมอาจจะไม่ได้แปลกแต่ความแปลกและความเจ๋งเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนขับครับเรามาถึงตรงนี้แล้วสวัสดีครับอ้าวแนะนำตัวให้ชาว Max TV ได้รู้จักหน่อยว่าเราเป็นใครอยู่ทีมอะไรฮะผมโปยเซียนลิงหลงทีมนะครับโปยเซียนจากลิงหลงทีมนะฮะความแปลกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวรถนะฮะเพราะว่าเห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นเซมิโลก็เป็นรถจะว่าเป็นรถเริ่มต้นสำหรับการเข้าวงการดริฟต์การแข่งขันดริฟต์เลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจฮะอยู่ที่ตัวน้องโปยเซียนนั่นเองบอกให้ชาวแม็กซ์ทีวีได้ดูหน่อยว่าเราอายุเท่าไหร่ฮะผมอายุ16ปีครับ16ปีใบขับขี่ยังไม่ต้องทำแข่งดริฟต์ก่อนเลยเอาเรามาไล่ประวัติตัวเองหน่อยว่าเราเริ่มต้นแล้วมาชอบดริฟต์แล้วก็มาเข้าแข่งขันดริฟต์ได้ยังไงฮะจากส่วนตัวแล้วก็คือชอบรถอยู่แล้วแล้วก็ที่บ้านก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายอะไหล่รถนะครับแล้วก็คุณพ่อก็ส่งเสริมครับผมครับก็เลยมาแข่งขันดริฟต์ครับผมแล้วเราขับรถเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะประมาณ13ปีครับ3ปีเรียกได้ว่าขับรถเป็นเมื่อ3ปีที่แล้วครับ3ปีที่ขับรถเป็นแล้วเข้าสู่วงการดริฟต์ตอนนี้16ครับเริ่มมานานขนาดไหนแล้วฮะประมาณปีกว่าๆปีกว่าๆสำหรับการซ้อมเราแบบเห็นใครหรือว่ามีใครที่เป็นอาจารย์คอยช่วยสอนเราไหมฮะมีครับมีอยู่หลักๆ ก็มีอยู่2คนครับครับผมมีจิ๊บไข่เขียวกับเต๋าพินโซคุณเต๋าคุณจิ๊บนั่นเองนะฮะก็โหเรียกได้ว่าเจออาจารย์ที่แบบเป็นอาจารย์สอนสไตล์ที่ต้องบอกเลยว่าโหดทั้งคู่
นะครับผมตอนนี้เราเริ่มมาประมาณปีกว่าประมาณปีนึงอ่ะมาดูรถดีกว่าฮะว่าเริ่มต้นเรานี่เรามาแข่งขันดริฟต์นี่เรามีอะไรยังไงเครื่องเป็นแบบไหนเปิดให้ได้ชมกันหน่อยดีกว่าโอ้โหเฮ้ยผิดคาดผมไปหน่อยนึงตอนแรกเราก็คิดว่าเปิดมาอ้าวต้องเป็นเครื่องสูตรสำเร็จที่ใช้กันอยู่ปกติอ้าวเป็นนิสสันตรงรุ่นเลยเครื่องอะไรยังไงบอกให้ทาง SUV ได้รู้หน่อยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องนิสสัน RB25 Neo ครับลูกอ้างข้อครับคือเทอร์โบอะไรก็ตามปกติเกดดี้07 07 25G ครับครับผมแรงม้าที่ทำได้อยู่ที่เท่าไหร่ฮะประมาณ500แรงม้าครับ500แรงม้าครับต้องบอกเลยนะฮะเราไม่ค่อยได้เห็นนะฮะสำหรับเครื่องยนต์ RB อันนี้เป็น25 Neo ด้วยแต่เปลี่ยนฝางนอกเป็น26เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่ค่อยได้เห็นกันสำหรับ25 Neo ที่นำมาแข่งขันดริฟต์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่อง 2J หรือ SR หรือว่าจะเป็น RB26 ไปเลยอันนี้25 Neo ด้วย500แรงม้านะฮะเอามาดูด้านในบ้างดีกว่าโอ้โหต้องบอกเลยฮะตอนนี้เปิดเข้ามานะฮะดูหรูหรากว่าสมัยตอนผมเริ่มดริฟต์เยอะเลยฮะเรามีอะไรที่เปลี่ยนไปจากของเดิมมั้งฮะสอบภายในรถคันนี้ก็เป็นพวกจอแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ส่วนใหญ่ลือรถดิฟก็ใช้เหมือนกันนะครับมีสวิตช์เปิดปิดสวิตช์ตัดไฟนะฮะมีจอวัดรอบวัดความเร็วต่างๆเกียร์เป็นเกียร์อะไรฮะเป็นเกียร์บีผ้าเดิมๆครับบีผ้าเลยนะฮะก็เป็นสเต็ปเริ่มต้นครับเริ่มต้นแล้วมีอะไรแบบว่าคิดไหมว่าอนาคตเราจะอัพสเต็ปเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมบ้างก็ยังต้องคอยดูไปก่อนเพราะว่าฝีมือยังไม่ถึงขนาดที่ต้องใช้รถแรงมากนี่อะไรฮะอันนี้คือข้อสำคัญเลยนะฮะจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้รถแรงตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะค่อยๆเริ่มไปพอถึงเวลาที่เราขับแล้วเรามั่นใจฝีมือตัวเองแล้วค่อยขยับสเต็ปขึ้นไปนี่อันนี้ถูกต้องเลยมากๆเลยนะฮะอื่นๆผมว่าก็น่าจะเคยเห็นกันหมดแล้วก็เป็นสเต็ปปกติสำหรับการทำรถนั่นเองนะฮะเอายังไงก็ฝากเอาใจช่วยน้องโปรเซียนด้วยละกันรอบแรกเมื่อกี้ควอลิฟายเป็นไงก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรอรอบที่2นี่ยังไงก็ฝากช่วยเชียร์แล้วกันนะฮะกับโปรเซียนจากลิ้นหลงไทยครับผมขอบคุณมากครับ